เป็นบูธจำหน่ายขายสินค้าของแต่ละชุมชนนะครับสวยงามทีเดียวเป็นบูธของตลาดของดีเมืองสุรินทร์เป็นบูธสำหรับจำหน่ายขายสินค้านี่มีเห็ดท้องถิ่นสวัสดีครับมีเห็ดจำหน่ายเนาะเป็นพื้นของชุมชนนะครับเนาะจากไหนครับเนี่ยคนครบคนครบสุดยอดเลยมีผลิตภัณฑ์ของอันก็แล้วต้นอะไรครับอันนี้ต้นเนยถั่วอ๋อเนยถั่วท่านผู้ชมก็สามารถมาจับจานมาเที่ยวชมการแสดงสินค้าเนาะปลาดุกนาอบแห้งเนี่ยอ๋อปลาดุกนาอบแห้งอย่างนี้เขาถุงละ100ก็ไม่แพงเนาะเพราะว่าเป็น50บาทโอ้ยสวยงามแล้วก็ค่ะเขาตัวมีผลมีครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะประจำครัวเรือนท่านผู้ชมมาชมงานทั้งวันก็แวะมาบริการอุดหนุนได้นะครับเนาะขอบคุณมากครับทั้งสามขึ้นราชการได้เป็นสถานระเบียบอีกลางอันนี้ก็คือปลาร้าเนาะชิงผู้พระราชทานเพราะปลาร้าบองประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2518ณบริเวณลำน้ำมูลส่วนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จก็ไม่แพงเนาะ20บาท35บาทราคาไม่แพงเลย47เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็มาเยี่ยมชมบูธแต่ละตำบลได้เลยเนี่ยมีของทุกอย่างอันนี้ก็มีขนมจีนมีมะกอกมีมันแซงมั้งมันแซงเนาะซึ่งไม่ได้หากินได้ง่ายๆเนาะครับเนาะขออนุญาตถ่ายรูปนะครับมาจากตำบลคนครบหรือเปล่าครับใช่ค่ะตำบลบากตำบลบากเนาะอุ้ยตำบลบากของดีเยอะๆเลยมีแท่งมันแซงของที่ปลูกเองในสวนอ๋อในสวนเลยเนาะครับสามารถมาชมมาซื้อได้เลยอุดหนุนได้เลยเนาะครับเนาะขอบคุณมากหมดเลยเนี่ยโอ้ยการันตีนี่ของกล้วยนางฟ้าสุดยอดเลยได้ชมบรรยากาศชุมรวมกันเป็นลมแล้วยังครับช่างภาพครับท่านผู้ชมหอมมากมาเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์สำหรับขบวนที่เดินทางมาถึงนะครับก็ถือว่าเป็นขบวนเกียรติยศนะครับเป็นขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานซึ่งก็ได้ประกอบพิธีในการอัญเชิญถ้วยพระราชทานของดีของสุรินทร์แล้วเป็นอีกราการประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ประจำปีประมาณ2518เป็นที่ร้อยแรกนะครับขอบคุณการศึกษาทุกที่ผ่านทุกท่านสวยงามขอบคุณราชการที่ได้จัดร่วมพิธีในวันนี้ครับให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับและตอนนี้ครับขบวนแห่วิถีชีวิตชุมชนฝันลุกน้ำโมนะครับก็ได้เคลื่อนขบวนผ่านยังสะพานลำน้ำมูลอำเภอท่าดุของเรานะครับโดยจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีแห่งนี้ตามลำดับนะครับซึ่งขอสุรินทร์ท่านผู้ชมให้กำลังใจกับขบวนที่กำลังเคลื่อนขบวนครับบ้านหมวกขาวตำบลทุ่งโบราณจังหวัดตราดตั้งขบวนนะคะของเหล่านางรำนะคะที่จะร่วมแสดงในพิธีเปิดนะคะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านช้างกระโปงท่านผู้ชมก็นำสินค้ามาแสดงด้วยเช่นเดียวกันมีผลิตภัณฑ์ทำมาจากงาช้างหลากหลายผลิตภัณฑ์มีเยอะมีทองมีแหวนมีสกัดมาจากงาช้างท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์มาทำจากงาช้างของตำบลกระโพนั่นเองสวยงามทีเดียวขบวนก็กำลังมาแล้วท่านผู้ชมค่อยๆเข้ามา